สวัสดีค่ะพบกับหมอแหม่มจากเพจสอนทำผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพวันนี้หมอแหม่มจะมาชวนทุกคนทำโลชั่นบาร์กันนะคะโลชั่นบาร์หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยว่าคืออะไรนะคะโลชั่นบาร์นั้นก็คือโลชั่นที่เป็นรูปแบบก้อนคล้ายๆกับก้อนสบู่สามารถพกพาไปไหนมาไหนแล้วก็ใช้ได้อย่างสะดวกเนื้อของผลิตภัณฑ์ก็จะมีความเข้มข้นเพราะว่าโลชั่นบาร์นั้นจะไม่มีส่วนประกอบของน้ำในเนื้อผลิตภัณฑ์เลยนะคะผลิตภัณฑ์เนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยส่วนประกอบหลักก็จะเป็นพวกน้ำมันแล้วก็พวกบัตเตอร์นะคะซึ่งจะเหมาะมากสำหรับผู้ที่มีผิวแห้งมากๆนะคะหรือผู้ที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายนะคะเพราะว่าตัวนี้จะมีส่วนประกอบของบัตเตอร์แล้วก็น้ำมันที่จะช่วยบำรุงผิวให้บำรุงผิวให้ชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะวิธีการทำก็ทำไม่ยากนะคะส่วนประกอบก็จะมีอยู่ประมาณ 3-4 อย่างหาได้ง่ายๆทุกคนสามารถทำใช้เองจะทำแจกหรือจะทำขายก็ได้นะคะมีส่วนประกอบแล้วก็มีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะตัวนี้มาดูส่วนประกอบของโลชั่นบาร์กันนะคะอันดับแรกเลยคือน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันใสที่ไม่มีสีสามารถรับประทานได้เป็นตัวช่วยบำรุงผิวและถนอมผิวให้มีความเนียนนุ่มไม่แห้งกร้านนะคะตัวที่2คือเชียบัตเตอร์เป็นไขมันธรรมชาติที่มีลักษณะคล้ายๆเนยนะคะเป็นมอยเจอร์ที่มีคุณภาพสูงที่ช่วยบำรุงผิวให้เนียนนุ่มเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลดริ้วรอยต้านการอักเสบได้ดีนะคะตัวนี้ตัวที่3ก็คือตัว B-Waxหรือขี้ผึ้งหรือไข่ผึ้งนะคะตามแต่จะเรียกเลยตัวนี้เป็นแว็กซ์ที่ได้มาจากไข่ผึ้งมีคุณสมบัติทำให้ผิวนุ่มช่วยควบคุมสมดุลของน้ำในผิวได้ดีนะคะและก็เป็นตัวช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งเป็นก้อนนะคะตัวนี้ตัวที่4คือ Essential Oil หรือน้ำมันหอมระเหยวันนี้เราจะใช้กลิ่นลาเวนเดอร์นะคะตัวนี้เนี่ยน้ำหอมหรือ Essential Oil คุณสามารถเลือกกลิ่นได้ตามใจชอบเลยนะคะวิธีทำเราก็มาทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำกันเลยนะคะอันดับแรกเลยก็เอาตัวนี่ค่ะตัวบัตเตอร์นะคะที่เราชั่งไว้แล้วในสูตรนะคะเราใช้บัตเชียบัตเตอร์30กรัมนะคะเทลงในภาชนะที่ทนไฟนะคะที่ทนความร้อนนะคะลงไปเลยเชียร์บัตเตอร์30กรัมค่ะใส่ลงไปต่อไปตามด้วย B-WaxB-Waxที่ใช้ในสูตรนี้ใช้30กรัมนะคะจากนั้นก็จะชั่งน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวนะคะใช้ในสูตรใช้35กรัมค่ะเทลงไปเลยค่ะให้ได้35กรัมนะคะเครื่องชั่งที่ใช้ถ้าเป็นดิจิตอลได้ก็จะดีค่ะครบ35กรัมแล้วนะคะส่วนผสมทั้งหมดที่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะนำขึ้นนำไปตุ๋นนะคะให้ความร้อนให้เขาละลายกันก่อนนะคะการละลายนะคะคือตั้งน้ำให้ร้อนก่อนนะคะแล้วนำตัวที่เราต้องการที่เราต้องการละลายนะคะใส่วางลงไปเลยค่ะหลังจากที่เราชั่ง
สารทุกตัวครบแล้วนะคะเราก็จะนำลงมาตุ๋นให้ความร้อนเขาจนสารทุกตัวละลายกลายเป็นน้ำใสๆนะคะโดยไม่ต้องคนปล่อยให้เขาละลายเองหลังจากเราให้ความร้อนแล้วนะคะจนสารทุกอย่างละลายกลายเป็นน้ำใสๆแล้วนะคะนี่เราใช้เวลาประมาณเกือบ10นาทีนะคะเราก็จะได้สารที่เป็นใสๆนะคะที่สามสี่ตัวนั้นที่เราเอาลงไปตุ๋นเนี่ยมันจะเป็นน้ำใสๆแบบนี้เลยนะคะนำขึ้นมาควรให้ความร้อนลดลงสักนิดนึงอะค่ะก่อนที่เราจะใส่น้ำหอมนะคะน้ำหอมหรือ essential oil ที่เราเตรียมเอาไว้นะคะควรให้ความร้อนเขาลดแล้วเราก็จะใส่น้ำหอมลงไปนะคะน้ำหอมนี่ในสูตรนะคะเราใช้5กรัมนะคะหรือบางคนอาจชอบความหอมที่มากกว่านี้สามารถเพิ่มปริมาณน้ำหอมได้นะคะบางตัวน้ำหอมบางตัวมีกลิ่นที่ค่อนข้างฉุนหรือแรงก็ใส่น้อยลงถ้ากลิ่นไหนที่มีความอ่อนอยากให้มีความหอมมากขึ้นก็ใส่เพิ่มจากที่ในสูตรได้นะคะปรับเปลี่ยนได้เลยค่ะเราควรให้เขาเข้ากันดีสักพักหนึ่งเตรียมโมนะคะเตรียมโมที่เราต้องการจะเทเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเทเลยนะคะหลังจากคนที่เข้าคนน้ำหอมให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วเราจะเทเลยนะคะเทลงพิมพ์เลยค่ะกลิ่นหอมมากค่ะเมื่อเราเทเสร็จเรียบร้อยแล้วปล่อยให้เขาแห้งนะคะแข็งจับตัวเป็นก้อนแล้วค่อยแกะออกจากโมนะคะตอนนี้โลชั่นบาร์ของเราก็เซตตัวแข็งเป็นก้อนแล้วนะคะเราก็จะเอาออกจากแม่พิมพ์หรือโมนะคะเนี่ยค่ะเมื่อเขาเซตตัวแข็งแล้วเนี่ยการออกจากโมหรือพิมพ์มันจะง่ายขึ้นนะคะเนี่ยค่ะสวยค่ะน่าใช้หอมแม่พิมพ์นี่เราสามารถทำนะคะเอาแม่พิมพ์อะไรก็ได้ค่ะที่รูปร่างที่เราต้องการนะคะถ้าเราทำก้อนใหญ่มันก็จะพกพายากนิดนึงแต่ว่าถ้าทำก้อนเล็กๆสามารถใช้ได้หมดได้เร็วอย่างนี้ค่ะนะฮะแล้วก็พกพาไปไหนได้สำหรับคนที่อยากจะทำขายก็หาแพ็กเกจสวยๆนะคะใส่ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วมาลองทาดูนะคะเวลาใช้นะคะก็ทำเขาขึ้นมาแล้วกลับมาถูอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะถักถูไปเลยนี่ค่ะนุ่มมากเป็นเนื้อโลชั่นที่ค่อนข้างจะหนักนิดนึงนะคะเหมาะมากเลยสำหรับคนที่ผิวแห้งจริงๆอะค่ะนะฮะนี่ค่ะครีมมี่มากเลยเป็นเนื้อครีมดีค่ะนุ่มนะฮะเนื้อสัมผัสเขาก็นุ่มเข้มข้นทานนิดเดียวก็โอเคแล้วล่ะค่ะนะฮะเสร็จแล้วล่ะค่ะโลชั่นบาร์ของเราเป็นไงกันบ้างคะสำหรับโลชั่นบาร์เห็นไหมคะว่าทำไม่ยากเลยมีส่วนประกอบแค่ 3-4 อย่างเท่านั้นเราก็จะมีโลชั่นบาร์หอมๆเป็นของตัวเองไว้ใช้ทาผิวบำรุงผิวที่แห้งกร้านทำให้ผิวเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นได้ด้วยนะคะ
นอกเหนือจากการใช้เองเราสามารถแจกให้เพื่อนๆหรือจะทำขายเป็นอาชีพก็ได้นะคะส่วนใครที่ทำแล้วติดข้องหรือติดปัญหาในการทำตรงไหนสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้ตลอดเลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการทำโลชั่นบาร์นะคะวันนี้ก็จบคลิปการทำโลชั่นบาร์ไปแล้วนะคะก็คลิปหน้าต่อไปจะเป็นอะไรติดตามกันได้นะคะยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพจสอนทำผลิตภัณฑ์อาชีพบายหมอแหม่มให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกันในการทำคลิปต่อไปนะคะคราวหน้าจะทำอะไรเดี๋ยวติดตามที่เพจได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ